ื้นฐานของนิสัยครอบครัวเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมครอบครัวพื้นฐานของการใช้ชีวิตทุกอย่างส่วนเรื่องของการเข้าวงการเนี่ยพี่เอเป็นส่วนชี้นำที่ดีมากในการทำงานในการใช้ชีวิตรวมถึงคุณแม่ด้วยและทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะดำเนินยังไงเราจะเลือกเส้นทางไหนเรื่องที่ผิดหรือเรื่องที่ถูกก็เลือกทุกอย่างแล้วครับเงินมาก็รับหมดแล้วครับครับแต่ว่าจริงๆก็ดูงานด้วยว่าบางทีงานที่เราให้จะหนักเกินไปหรือว่าไกลเกินไปหรือว่าไม่เหมาะสำหรับวัยหรืออะไรเงี้ยก็ไม่รับพลังใจแล้วก็พลังกายพลังใจที่สำคัญที่สุดเพราะว่าผมเชื่อว่าวัยเท่าผมเนี่ย20ปีแล้วทำงานก็ให้จะหนักมากมันก็ให้จะท้อแท้เหมือนกันในบางครั้งผมโชคดีอย่างนึงคือครอบครัวคุณแม่ที่คอยให้กำลังใจตลอดแล้วก็แฟนคลับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็ให้จะเป็นกำลังใจให้เรานะก็โชคดีตรงนี้ครับแต่ว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแค่นั้นแต่เราไม่ได้เปลี่ยนตัวเองเรายังคิดว่าเราเป็นแค่นักแสดงคนหนึ่งที่ตอนนี้มีคนให้ความสนใจต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้หลงตัวเองนะแต่ว่ามีคนคอยตามผลงานมีคนรักมากแต่ก็ไม่ได้มากกว่าคนอื่นไม่ได้อะไรผมรู้สึกว่ามันยังอยู่ขั้นบันไดที่2ที่3นะเพราะมันยังมีอีกหลาย10ขั้นอีกหลายร้อยขั้นที่ผมต้องไต่ต้านขึ้นไปมันไม่ใช่แค่ในวงการแต่ว่ามันถึงหมายถึงว่าชีวิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของผมอาจจะจบอาจจะไม่ทำงานในวงการนี้แต่ว่าชีวิตผมต้องดำเนินต่อไปต้องหางานทำอีกด้วย